Welcome back to the Clubify Champion Challenge. And now a moment that y'all have been waiting for. The 68 kilogram Champion Challenge. As you know it, our previous 68 kilogram Clubify Champion has vacated. So tonight, we will find a new champion for this division. เดินทางมาถึงช่วงเวลาสำคัญของรายการครับกับศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นบิ๊กกับน้ำหนัก68กิโลกรัมเนื่องจากแชมป์เก่าของเราได้สละตำแหน่งแชมป์ไปวันนี้เราจะต้องมาหาแชมป์คนใหม่กันครับผู้ท้าชิงในมุมเงินครับเป็นนักชกชาวลาวฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิทธิ์กำนันสวัสดิ์ Introducing our first challenger representing Laos training out of สิทธิ์กำนันสวัสดิ์ gym he holds a professional record of 49 fights and 32 victoriesLadies and gentlemen, please welcome Hetanwa Sit Kamnan Suwat. The Global Fight.Let's give him a big round of applause. Entering the ring right now is your Laotian challenger, fighting out of the blue corner. Let's hear for Hetanwa Sit Kamnan Suwat. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับตัวแทนนักชกจากจังหวัดนครราชสีมาฝึกซ้อมอยู่ที่ค่าย 2,000 นุช And his side opponent in the red corner, he comes from Nakhon Ratchasima province, training out of Saopan Nut Gym, with professional records of 46 fights and 37 victories. Ladies and gentlemen, let's see for NEMA STP Recycle! The Global Fight!And entering the ring right now is your Thai challenger, representing Nakhon Ratchasima province, training out of Saopan Nut Gym. Put your hands together for NEMA STP Recycle. และก่อนจะไปชมศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมครับลำดับนี้เรากับขอเรียนเชิญรองหนึ่งในโปรโมเตอร์ของสนามแม็กซ์มวยไทยคุณสุบชินเงินบำรุงLadies and gentlemen, please welcome one of our promoters, Mr. Suprachin Ngan Bumrung. He coming with the 68 kilogram Global Fight Champion belt for the winning fighter. และคุณสุภชินเงินบำรุงครับมาพร้อมกับเข็มขัด The Global Fight Champion รุ่นบิ๊กกับน้ำหนัก68กิโลกรัมใครจะคว้าเข็มขัดเส้นนี้ไปครองเราไปลุ้นกันเลยครับ And who will become the 68 kilogram champion? Let's find out.มาที่แม็กมวยไทยสเตเดียมอีกครั้งหนึ่งครับผ่านไป4คู่ครับผ่านไปด้วยความสนุกดุเดือดตลอดแล้วก็มาถึงคู่มวยไฮไลท์ของการแข่งขันครับคู่ที่5และการเป็นการชิงแชมป์ว่างในพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมครับซึ่งวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเพชรธันวาสิทธิ์กำนันสวัสดิ์ครับนักชกมุมน้ำเงินจากสปป.ลาวจะพบกับทางด้านเนม่า STP Recycle ครับนักชกชาวไทยไปฟังประวัตินักมวยกันทั้งคู่กันก่อนครับเริ่มต้นจากนักชกมุมน้ำเงินเพชรธันวาสิทธิ์กำนันสวัสดิ์ครับปีนี้อายุ19ปีนักชกจากสปป.ลาวครับมาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์กำนันสวัสดิ์ครับที่จังหวัดบึงกาฬโดยมีกำนันสวัสดิ์เถาชาลีเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายวันนี้ทางด้านเพชรธันวาจะพบกับคู่ชกก็คือทางด้านเนมา STP Recycle ครับนักชกวัย22ปีจากอำเภอพานจังหวัดเชียงรายทางด้านเนมามีชื่อจริงว่านายสุภชัยคำสงครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอพันนุชครับที่จังหวัดชลบุรีโดยมีคุณอดิศักดิ์คำสงเป็นผู้จัดการแล้วก็มีคุณสมชายพันนุชครับเป็นหัวหน้าค่ายแต่ถ้าเป็นทีมฟุตบอลแล้วครับสำหรับค่ายมวยสอพันนุชหรือว่าค่ายมวยสอทอมาบางลำมุงเนี่ยถ้าเป็นทีมฟุตบอลนี่ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ค่าตัวเกินพันล้านบาทนะครับเพราะว่ามีทั้งป็อกบามีทั้งเนมาครับโอ้ชื่อนักฟุตบอลระดับโลกทั้งสิ้นครับนี่ครับสทมบางลำมุงขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านเจ้าเนมา STP Recycle ครับเรียกว่าถ้าขายยกพิมพ์นี่เรียกว่าตั้งหลักได้ตลอดชาติคนเดียวจริงครับแน่นอนครับนะครับท่านผู้ชมครับสำคัญครับคู่ไฮไลท์ของเราในวันนี้ครับการชิงแชมป์ว่างในรุ่นพิกัด68กิโลกรัมเริ่มต้นขึ้นแล้วไทยกับสปป.ลาวครับ
โอ้โหพี่มาถึงจะจัดหนักก่อนเลยครับทางด้านเพชรธันวาไปซ้ายเบิ้ลเข้าใส่เจ้าเนมาถึง2ครั้ง2คราครับโอ้นี่คือทักเหลือเกินครับวันนี้ทางด้านเพชรธันวาเตะไปท้าทายไปครับทางด้านเนมาพยายามเจาะยางนี่โดนทางด้านเพชรธันวาบอกครับมาได้อีกครับจังหวะนี้วงในมาเสียบเน้นๆจากทางด้านเพชรธันวาครับวงในต้องบอกว่าสรีระรูปร่างเห็นชัดเลยครับว่าเจ้าเพชรธันวาได้ลอยกว่าครับแต่ว่านี่ครับไม่กลัวครับพยายามจะอาศัยวงในความแข็งแรงของเขาเล่นงานครับทางด้านเนมาจะตกมวยรัดกุมครับเกมมวยหลากหลายแต่วันนี้โดนเล่นงานจากวงในของทางด้านเพชรธันวาครับเปิดฉากมาในอ่าวครับตีไปตีมาโดนถล่มลงไปครับทางด้านเนมาพลิกล้มลงไปเนมาหรือว่าคนเหล็กเดิมนั่นเองครับระยะหลังนั้นฟอร์มดีครับพอดีปุ๊บนี่ได้โอกาสขึ้นจริงจังเอ้าจังหวะสมบัติโอ้ตวัดสองชั้นครับแข้งขวาสูงสูงเข้าก้านคอครับของทางด้านเพชรธันวาเอาเลยครับเกือบไปครับเนมาวันนี้โดนการโจมตีเร็วจากด้านเพชรธันวาครับเนมาดูว่ากว่าทัวร์จะสุกงาก็ไม่หรือเปล่าครับเปิดฉากวันนี้เพชรธันวาโจมตีเข้าไปก่อนแต่ว่าเติมไปทุกลูกครับสายมาพยายามจะย้ำครับเนมาเตะหลุดครับเพชรธันวาทีจิกเข้ามาหลวมอีกแล้วครับสรีระรูปร่างเป็นรองต้องถึงตัวให้ไวครับสายหน้าเมื่อสักครู่นี้เจอทางเพชรธันวาสาวหมัดขึ้นตบด้วยฮุกซ้ายแล้วตีด้วยเข่าขวาครับทางเพชรธันวาก็เป็นจะเด้งสู้เลยครับแล้วมาร์ตเอาไว้เสียบเข้ามาแยกก่อนครับโดยกรรมการณัฐวุฒิสุขะครับวันนี้แกมาเพราะว่าความคึกคักกับเพชรธันวาเติมตลอดครับคอยชวนทะเลาะไปเรื่อยไล่แกแล้วหาจังหวะเสียบเข้าทางเพชรธันวาโดนเดี่ยวขวางจากเนมาร์เล่นงานออกมาเหมือนกันป้ายหน้าขวางเอาไว้ครับเด้งขวาอ้าวไม่ได้ครับจังหวะนี้เพชรธันวาขยับเล่นงานไปที่ฐานล่างเจอเอาคืนครับโอ้ยพยายามจะย้ำเข้ามาอีกครั้งก็จะได้ในมานี่ครับต่างฝ่ายต่างเช็คช่วงล่างเช็คยางครับฟิตซ้อมมาไม่ดีนี่ยางระเบิดได้ง่ายๆเหมือนกันไปโดนติดตัดล้มลงไปครับทางด้านเนมาเอาละครับใจเย็นไม่ได้ครับเนมาต้องเล่นเกมมากขึ้นครับเหมือนถนัดเป็นคนละอย่างครับเพชรธันวามีแข้งครับเนมามีเข่าพยายามจะเตะซ้ายนั้นดึงได้เอาละครับซ้ายอีกแล้วก็โดนลงล่างเลยครับยกเก่งใช่ไหมครับแข้งซ้ายของทางด้านเพชรธันวาเจ้าเนมาก็พยายามจะตีแล้วก็เตะเข้าไปบริเวณเหนือหัวเข่าทางด้านซ้ายครับเกมคู่ใกล้เคียงครับแม่ต้องชมทั้งคู่ครับขยันออกพุ่งเหลือเกินครับวันนี้เติมเข้าไปก่อนทางด้านเนมายังไม่เข้าเป้าครับพยายามย้ำไปที่จุดเดิมครับเอาละครับเจาะไปเรื่อยครับพยายามจะขยันเตะและบวกครับเอาละครับต่อยขวาเตะขวาเล่นงานทางล่างดึงหลบทันกันทางด้านเพชรธันวารู้ทันแล้วครับโดนย้ำเข้ามาบ่อยๆเริ่มปล่อยและหรือรับไปไม่ดีครับนะครับเนมาตีเข้ามาหมดยกที่1ซะก่อนครับ Max The Global Fight เอาละครับท่านผู้ชมครับในคู่สำคัญคู่เดือดประจำรายการและเป็นการชิงแชมป์ว่างในรุ่นพิกัด68กิโลกรัมครับระหว่างทางด้านเนมา STP Recycle ครับจากนครราชสีมากับเพชรธันวาสิทธิ์กำนันสวัสดิ์จากสปป.ลาวก็เตะซ้ายเข้ามาของทางด้านเพชรธันวาครับเนมาก็พยายามจะจ้ำเข้าไปแต่ดอกนี้ครับฝากเข้าก้านคอเลยครับแข้งขวาของทางด้านเพชรธันวาวงนอกชักกาดชักกันครับแต่วงในทางด้านเนมาก็พยายามจะกอดรัดฟัดเหวี่ยงให้ได้มาชมกันต่อครับยกที่2การชิงแชมป์ในพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมหรือว่าวันนี้นี่ถูกคู่ถูกเวลาครับเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับยกนี้เดินหน้าตาโอ้โหเดินลอยตัวเตะจากเพชรธันวาครับเนมาถึงตัวได้หาจังหวะเสียบคืนเพชรธันวาก็ไม่ยอมครับหาจังหวะถอนแล้วก็เสียบเอาละครับสายดึงเกือบไม่พ้นกันทางด้านเนมาเอาละครับนี่นะครับพออยู่ห่างการวาดแข้งของทางด้านเพชรธันวาแกเสียวไส้ทุกทีครับหายกับขวางหน้าแล้วเด้งตีด้วยขวาตัดล่างแล้วเททิ้งเลยครับครับเสียหลังล้มลงไปครับทางด้านเนมาโดนเกมดับเครื่องชนแบบนี้นี่ดูว่าเริ่มโต้ลำบากครับทางด้านเนมาครับขวางหน้าป้ายเอาไว้เสียบขวาเข้ามาทางด้านเพชรธันวาก็พยายามจะขวางแต่ว่ายกตีนั้นไม่ทันครับเดินต่อครับเพชรธันวาแพ้เยอะไปโอ้ดูนี้โดนเสียบคืนจากเนมาครับครับขวาของทางด้านเนมาแล้วตีครับต้องมีลูกขจันครับทางด้านเนมาเด้งขวาอีกครั้งครับพยายามจะเสริมเติมไปเรื่อยครับทางด้านเนมานี่นะครับคอยเติมคอยเร่งเกมครับเนมาหัวแข้งขวามาถึงตัวทันทีครับอยู่ห่างไม่ได้ยกเป็นรองเพชรธันวาว่ายังไงครับพยายามเช็คช่วงล่างเหมือนกันเดินเข้ามาก็ยังอาจจะมาขึ้นไม่ได้ครับออกแข้งซ้ายวืดวาดไป
โดนไหนจับมาเนมาเสียบก่อนครับนี่ครับตีด้วยซ้ายเนมาสวนด้วยขวาครับแล้วล็อกแล้วแต่ว่าโอ้เริ่มจะเชื่องช้าครับแบบนี้ไม่ดีเลยครับครับตัดล่างแล้วแค่เสียจังหวะเสียหลักหน่อยๆครับหยิบด้วยขวาต่างกับธนาเพชรธนวาแล้วเติมด้วยกับปั้นครับวงในเกี่ยวมาแทงด้วยขวาเนมาตีจังหวะลูดขึ้นแล้วหาจังหวะสาดด้วยซ้ายแล้วเติมด้วยศอกขวากับธนาเพชรธนวาโอ้นะครับเล่นเกมขึ้นมานี่แลกไปแลกมาดูว่าเนมานี่มีรอยแผลแตกบริเวณศีรษะครับศีรษะของธนาเพชรธนวาเล่นงานเข้าไปวิ่งหนีครับคืนมาแล้วไถพามาส่งที่หน้าบ้านครับโอ้หาเลยครับเล่นงานไปที่ฐานล่างอีกครั้งดาบนายยังทำอะไรได้ไม่ชัดเจนครับท่านเนมาเอาละครับเกมขึ้นมาดูเดือดเลือดท่าครับถึงเลือดถึงเนื้อครับเนมาเดินต่อหวดมาแล้วก็หาจังหวะเสียบซ้ายครับเก็บแล้วขวางเอาไว้แหมยังคืนไม่ได้ครับท่านว่าครับเนมาคว้าอีกแล้วครับตีด้วยขวาตีด้วยขวาเกมแบบนี้นั้นยอมไม่ได้ท้อไม่ดีครับครับโดนเข้าไปนี่ทำท่าจะหายใจช้าเข้าทางด้านเพชรธันวาครับโดนลูกพระเข้าไปทำท่าจะพลิ้วไม่ออกเหมือนกันครับหมัดทุกของธนาเจ้าเพชรธันวาเนมาจี้เข้ามาวางด้วยแข้งขวาครับทีบซ้ายครับธนาเพชรธันวาเติมด้วยหมัดเนมาขวาไหนตีตีเอาละครับธนาเพชรธันวาเกมก็มีจังหวะที่ยืนนิ่งเหมือนกันนะครับกระโดดสลับท้ายมาเติมด้วยศอกพุ่งเข้ามาโผล่เข้ามาแบบนี้โดนดักแทงเลยครับธนาเพชรธันวาเอาละครับหมดยกที่2ซะก่อนครับ Max The Global Fight เอาละครับท่านผู้ชมครับต้องบอกขับเคี่ยวกันมาตลอดครับการชิงแชมป์ว่างในรุ่นพิกัด68กิโลกรัมนี่แหละครับใครก็อยากเป็นแชมป์ครับแต่การได้มาซึ่งแชมป์นั้นไม่ง่ายเลยครับเนมา FTP Recycle นั้นมีบาดแผลแตกบริเวณเหนือศีรษะครับด้วยพิษศอกของทางด้านเจ้าเพชรธันวานักชกจากสปป.ลาวในมุมน้ำเงินในช่วงต้นเกมจนถึงกลางเกมนะครับเพชรธันวานั้นเฉิดฉายครับแต่ชกไปชกมามีอาการแผ่วครับเร่งไปเยอะครับมีแต่ฟันศอกครับและบาดฐานลูกพักของทางด้านเพชรธันวาเอาละครับท่านผู้ชมครับ3นาทีสุดท้ายหากเสมอก็ได้2ยกหาก3ยกนะครับต้องต่อเวลาครับมาชมกันเลยครับเปิดฉากมานี่เนมาถึงตัวทันทีครับแม่จับจุดอ่อนจับเรียกว่าข้อบกพร่องดังในยกปลายยกดูว่าทางด้านเพชรธันวาเริ่มแผ่วลงไปเดินเข้ามาหาครับทางด้านเนมาเปิดฉากโจมตีก่อนเลยปัดที่สองระหว่างที่แข้งขวาวงในขวางเอาไว้ค่ะยี่เอาไว้กับทางด้านเพชรธันวาทำให้เนมานั้นตีได้ไม่สะดวกครับครับทีมงานสั่งให้เดินต่อยท้องกับทางด้านเจ้าเนมาครับเสียบในขยันยกเข้าก่อนครับนี่ครับตีด้วยขวาจับในได้เปรียบนะครับขึ้นบนได้ครับทางด้านเนมานี่ครับเริ่มมีย่านความถี่ครับทางด้านเนมาเล่นงานเข้าไปขยันยกขยันเสียบครับแม่ใจเย็นไม่ได้ครับตอนนี้เพชรธันวาต้องเรียกว่าขึ้นมาอีกครับหนึ่งครับครับตั้งกำแพงไว้นี่ครับเนมาโดนศอกขวาของทางด้านเพชรธันวาเล่นงานแล้วพามาที่เชือกตีด้วยขวาเลยครับทางด้านเพชรธันวาโอ้ตอนนี้ครับเล่งไปเยอะด้วยกันทั้งคู่ในสองยกก่อนน้อยเกมในช่วงยกสุดท้ายนั้นลำบากเลยครับใครจะมียกต้อง4ต้อง5ขึ้นมาเดี๋ยวดูกันนี่นะครับวัดกันที่ท่าตนหดวัดที่หัวจิตหัวใจครับเวลาที่เหลือนี่ดูเป็นเกมที่น่าติดตามชมเป็นอย่างยิ่งครับเตะขวามาจากเนมาโอ้โหลูกนี้เต็มๆครับพยักหน้าให้ด้วยครับทางด้านเจ้าเนมาซ้ายหน้าเจอแข้งคืนวงนายจับได้ตีเข้ามาครับทางด้านเนมาเสียบขวาเมื่อขยันยกไปครับเด็บไปเด็บมาสะสมหน้าไปเรื่อยนะครับขยันยกขยันเสียบครับเนมาหยุดถูกไม่ว่าครับขยันไฟไว้ก่อนจับนายมาพุ่งมาแล้วก็เด้งตีครับเนมาเพชรธันวาว่ายังไงครับหาจังหวะเสียบได้หรือยังยังคืนไม่ได้ครับพยายามจะลูดออกมาครับเอาละครับฟันด้วยศอกขวาอีกครั้งเนมาตีเอาละครับแล้วโอ้พอเห็นเข่าเหมือนเห็นระเบิดไปแล้วครับทางเพชรธันวานี่นะครับไปยืนตัวตรงรับข่าวแบบนี้นี่ดูแล้วไม่สวยงามครับซ้ายหน้าครับของทางด้านเพชรธันวาหน้าวงนอกนั้นเฉิดฉายแต่วงในนั้นทางด้านเนมาทำได้ครับนะครับไล่จี้เข้ามาใหม่พยายามจะเล่นงานไปที่ฐานล่างครับเพชรธันวาพยายามซ้ายครับโดนหมัดสวนเข้ามาตั้งกำแพงเข่าเอาไว้ด้านเนมาโอ้โหนี่ครับเก๋าจริงๆครับเนมานี่ครับพยายามหาจังหวะเหลี่ยมตัดล่างครับยังไม่ลงครับเพชรธันวาเดินต่อมีเท่าไหร่ก็ต้องเปิดมาเปิดให้หมดครับตอนนี้เอาไว้ผ่อนไว้ไม่ได้แล้วครับเพชรธันวา
จับนายรัดมาก็ยังตีไม่ได้ครับนะครับหายเกมนะครับท่านผู้ชมครับพัทวาพยายามจะหวดหน้าอีกครั้งขวางหน้าฝันด้วยศอกไม่ชัดเจนครับนะครับเดี๋ยวเป็นฝ่ายเดินหน้าเล่นงานช่วงล่างอีกแล้วครับท่านพัทวาลากมาวงในโอ้โหยกไม่ขึ้นครับแข้งขามันหนักครับท่านพัทวาเอาละครับครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับการชิงแชมป์ว่างรุ่นพิการ68กิโลกรัมระหว่างทางด้านเพชรธันวาสิทธิ์กำนันสวัสดิ์นักชกจากสปป.ลาวกับเนมา STP Recycle ครับนักชกจากนครราชสีมาตัวแทนจากประเทศไทยครับเนมาโอ้ดูครับพยายามจะเดินหน้าจับในแล้วนะครับทางด้านเจ้าเนมาแทงคาแทงสวนครับโอ้วงในแล้วต้องบอกว่าโปรโมชั่นเหมาๆที่ทางด้านเนมาจัดให้นักชกจากสปป.ลาวรายนี้ครับพยักหน้าท้าทายครับทางด้านเพชรวาโอ้แต่วงนอกอันตรายครับไม่ว่าจะเป็นเตะขวาหรือซ้ายครับแต่ว่าวงในนั้นปล่อยให้ทางด้านเนมาแกตีสะดวกสบายเลยครับเอาละครับแชมป์จะตกอยู่ที่ไทยหรือไปที่สปป.ลาวไปบนเวทีครับหลังจากผ่านไป3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Bonus for Blue and Red Corner Max มวยไทย Facebook Page มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัลโบนัสไป All right ladies and gentlemenAfter three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Red Corner, Nema SCP Recycle. And Nema SCP Recycle has become the new 68 kilogram Global Fight Champion. ลำดับนี้ครับขอเรียนเชิญคุณสุภชินเงินบำรุงหนึ่งในโปรโมเตอร์ของสนาม Max มวยไทยขึ้นมามอบเข็มขัดแชมป์บนเวทีครับLadies and gentlemen, please welcome once again Mr. Super Shin Ngan Bumrung, one of our promoter. He will present the 68kg Global Fight Champion belt to the red corner, Nema STP Recycle. The Global Fight! Alright, for the overseas audience, don't go anywhere. We got two more fights to go. And coming up next, Thailand takes on Japan.ช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของ The Global Fight Champion Challenge ครับ